وقال تعالى أيضا واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องทั้งหลายครับมุฮัรรอมก็พูดกันเยอะครูบาอาจารย์ก็พูดเราถือศีลอดก่อนแล้วกันเพราะนบีบอกว่าถ้าฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปฉันจะไม่บวชวันเดียวโดดๆฉันจะบวชสองวันแล้วก็บวชวันจันทร์ตาซูอาด้วยอาซูรอด้วยนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องครับเรามาดูพฤติกรรมของชนกลุ่มหนึ่งที่เขาปฏิบัติในช่วงวันแรกของเดือนมุฮัรรอมมุฮัรรอมเป็นศักราชของมุสลิมเป็นเดือนแรกเหมือนกับเดือนมกราปีใหม่ของคนที่ไม่ใช่มุสลิมบางที่เนี่ยพี่น้องครับจัดมโหฬารเลยมีแสงไฟประดับจัดเมาลิดจัดอะไรต่อมีอะไรมากมายก่ายกองแต่ในอิสลามมีหรือเปล่าและเรื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่รับฟังถ้าเราไม่รับรู้เกิดว่าสามีจบชีวิตไปเราไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาจะอยู่กับลูกอย่างไรนี่คือคำถามจะอยู่กับลูกอย่างไรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ฐานะความร่ำรวยของเราที่อัลลอฮ์ให้มาน่ะหมดไปกับหมอเอาไปฮะหมดไปกับหมอเอาไปแชร์ทำไมไม่บริจาคบ้างล่ะอัลลอฮ์เอาไว้รักษาตัวหลานเองจบไหมครับแสดงว่าทั้งชีวิตเนี่ยหาสตังไว้เพื่อรักษาตัวจบไหมครับแล้วก็ที่นบีบอกไม่เอาบ้างล่ะดาวูมารดอกุมบิสซอดากอจงรักษาโรคของเจ้าด้วยการบริจาคไม่ใช่โรงพยาบาลเอาไปฉะนั้นสังเกตเลยว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วหรือยังเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเราคิดถึงใครก่อนครับถ้าคนบางคนที่ไม่เคยมารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาวิกฤตตูมมึงเรียกรถอย่างด่วนเลยอัลลอฮ์ไปไหนอะจูเดสเอาซองมาแจกพี่น้องคนละซองงานอันนัดวันที่27ถามว่าจนต้องบริจาคไหมเออพี่น้องจะได้ไม่ขี้หนีพี่น้องจะได้ไม่ขี้เหนียวอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเนี่ยมีร้อยหนึ่งต้องบริจาค50อ่านกุรอานเจอไหมครับบางมี20บาทต้องบริจาค10บาทเจอไหมครับไม่เจอเลยแต่ทั้งรวยและทั้งจนต้องบริจาคเพราะอะไรก็อัลลอฮ์บอกทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดดุนยาเนี่ยถ้าบ่าวมีอำนาจควบครอบครองทรัพย์สมบัติฉันให้เขาขอยืมมาฉันให้เขาขอยืมมาไม่ใช่ของเขาหรอกและฉันก็ดูว่าบ่าวจะจ่ายไปอย่างไร10บาทใส่ซองได้ไหมถ้าใจบริสุทธิ์ได้สวรรค์ไหมให้เข้าใจตรงนี้เรียนต้องเข้าใจอย่าเรียนเพื่อรู้และไม่เข้าใจคุณก็ทำอะไรไม่ได้กลับบ้านก็เหมือนเดิมพี่น้องคนน่ะพี่น้องสังเกตนะเวลายืนละหมาดเนี่ยจะหาวนั่นไซตอนเล่นงานแล้วนบีบอกให้ทำทุกวิธีทางอย่าหาวให้ได้ถ้าหาวนั่นไซตอนเล่นงานแล้วไซตอนบอกไงรู้ไหมนบีพูดเอาไว้ไซตอนบอกมันสิ้นหวังแล้วที่จะให้คนในคาบอาหรับมาเคารพพักดีต่อมันแต่มันจะสร้างให้พวกท่านกินแหนงระแคงใจกันไม่ถูกกันเองนี่แผนไซตอนทั้งนั้นพี่น้องครับฉะนั้นให้พี่น้องรับรู้พี่น้องทั้งหลายผมเคยบอกนะผมเคยบอกนะคนที่ได้ริซกีมาในหนทางที่ฮาลาลนั่นถือว่าเป็นคนที่สุดยอดอัลลอฮ์ให้ริซกีกับเขามาในหนทางที่ฮาลาลแต่อีตอนจ่ายเนี่ยสำคัญไหมครับถ้าไม่มีการเรียนการสอนถ้าไม่มีทีวีสี่ช่องถ้าไม่มีวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยสตังเราจะหมดไปทางไหนเนี่ยอ๋อผมพูดเนี่ยให้พี่น้องมองเห็นภาพให้พี่น้องมองเห็นภาพบางคนบริจาคมา13ปีกับทีวีเนี่ยหมดเป็นล้านแต่ถ้าไม่มีเรื่องราวของศาสนา
ไม่มีการนัดซีฮะกันในเรื่องราวของศาสนาสตังจะหมดไปทางไหนครับให้คิดพูดนี่ให้คิดพี่น้องเพราะเรามันกลับนะและทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเมื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าของแล้วเนี่ยเรานอนก่อนศีรษะจะถึงหมอนเราคิดอะไรบ้างเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่จนแล้วไม่ต้องบริจาคเปล่าวัลลาซีนายุมฟิกูนฟิสซะรออิวัดดอรรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์จนขนาดไหนก็ช่างมี2บาทเอาไปบาทนึงเพราะเป็นคำสั่งลักษณะของมุตตะกีนอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานวัลกาซิมีนัลกอยและเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธได้วันอาฟีนาอานินัดให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ได้ใครก็ตามอภัยอย่างเดียวคนที่มีหัวใจอย่างนี้อยู่ดุนยาสุขตั้งแต่ดุนยานี้เลยใช่หรือเปล่าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องฟังเรื่องราวมุฮัรรอมให้ดีเพราะเรื่องการถือศีลอดนั้นพี่น้องได้รับรู้แล้วว่าบวชวันอะไรผมจะคุยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชนกลุ่มหนึ่งวันแรกของมุฮัรรอมพี่น้องตั้งใจฟังให้ดีอย่าเพิ่งอ่านนะครับเรื่องอุตริกรรมในเดือนมุฮัรรอมวันแรกยัสตักบะลุนมุสลิมูนฟีบัดินบุนดานซารอนมุฮัรรอมบินฮัซนิวัลฮัมมิวัลคอรอฟาตวัลอาบาตินพี่น้องจะได้รู้ไงล่ะแล้วก็จะได้เล่าให้ลูกหลานฟังผมเล่าให้ลูกหลานฟังช่วงมักริบนะครับมุสลิมในบางประเทศต้อนรับเดือนมุฮัรรอมด้วยกับความโศกเศร้าด้วยกับความเสียใจด้วยกับเรื่องเลอะเทอะพี่น้องครับก็เห็นไหมล่ะคนกลุ่มหนึ่งน่ะเอามีดกรีดหัวแล้วก็เลือดอาบเอามีดกรีดลูกแล้วก็เลือดอาบใช่หรือเปล่าเคยเห็นไหมนั่นกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนครับกลุ่มชีอะห์เอาฟังต่อนะวายัสนาอูนาดอรีฮันมินันคอสับมุไซยานันวันแรกวันนั้นเขาจะทำโลงแต่เป็นโลงไม้ถูกประดับประดาด้วยสีสันสวยสดงดงามและให้นามโลงนั้นว่าดอรีฮุนฮุเซนเอากัตบาลาโลงของฮุเซนที่กัตบาลาที่ถูกฆ่าสิบมุฮัรรอมไม่รู้ว่าใครฆ่าและก็วายะจาลูนาฟีฮิกอบรอยนี่และก็ทำเป็นสองกุบฏด้วยกันกุบฏนั้นทำจากไม้และให้นามกุบฏนั้นว่าอิสมุตตาซียะชื่อวันแห่งความเสียใจวันแห่งความไว้ทุกข์วายะจะตามิอุลอัตฟาลบิมาลาบิซินวัดดียะและก็รวบรวมเด็กๆทั้งหมดเลยในวันแรกของเดือนมุฮัรรอมด้วยกับอาพรที่สวยสดงดงามสีเขียวและให้นามเด็กเหล่านั้นว่าเป็นคนยากไร้ของฮุเซนชีอะห์เขาทำพี่น้องฟังให้ดีเดี๋ยวจะร้องอ๋อไม่นานกี่นาทีนี่แหละหลังจากนั้นก็จัดอาหารในวันแรกมุฮัรรอมอย่างดีและก็ทำพิธีอ่านอะไรครับอ่านฟาติฮะอ่านอัลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอบฟิดัลลิมุตตะกีมและอ่านซูเราะห์อันกาฟิรูนอ่านซูเราะห์วันอิคลาสอ่านซูเราะห์อันฟะลักอ่านกุนอูรบินนาสหลังจากนั้นล่ะซุมมายุศ็อลลีอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศ็อลลัลลอฮ์วะยูฮิบุซาวาบัตตออามลิลเมาตาและเนียดอาหารที่มาทําบุญวันนี้ให้กับคนตายที่อยู่ในกุโบทุกวันนี้บิดอะห์ทําเรื่องนี้หรือเปล่าที่จะต้องเอามาอ่านให้ฟังเนี่ยบิดอะห์เค้าทําอยู่ป่ะอิชิกุโบอ่ะเมาลิดอ่ะอะรวาฮ์แสดงอายของใครมาทําเอาของใครมาทําเอาของซีอะห์มาทําแล้วเค้าเลิกได้มั้ยบิดอะห์นี่ไงพี่น้องเราหลุดข้อนี้มาต้องขอบคุณอัลลอฮ์เรามาอยู่ในอิสลามเนี่ยเนี่ยมัดเนี่ยพันล้านก็ไม่แหลกยิ่งกว่านั้นเรามาเข้าใจสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ไหมครับนี่คืออยู่อย่างคิดอยู่อย่างพิจารณาอยู่อย่างติดตองผมถึงเน้นว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยพูด10นาทีก็จำได้แล้วคนอาหรับในยุคที่นครมักกะอาหรับทั้งหมดใช่ไหมครับ
ภาษาเดียวกันครับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ทำไมนบีจึงใช้เวลา13ปีล่ะเราเคยคิดเรื่องนี้ไหมเคยนั่งเอามาคิดไหมเอ๊ะทำไมนบีจึงสอน13ปีว่ามันอะไรกันนักวะเคยคิดไหมครับพี่น้องไม่มีเวลาเวลาให้กับดุนยาไปหมดนะพี่น้องครับเพื่อที่จะให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี้เวลาเกิดฟิตนะห์เวลาเกิดความเลวร้ายในสังคมเราจะได้ไม่ขายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขายกะลิมาเพื่อรอดดุนยาดุนยารอดอยู่แล้วครับอะไรรอดล่ะเป็ดรอดไหมดุนยาเนี่ยไก่รอดไหมงัวควายรอดไหมคนดีรอดไหมคนเลวรอดไหมคนด่าอิสลามรอดไหมเราต้องการรอดในวันที่เราถูกดึงวิญญาณออกจากร่างแต่ถ้าไม่มาฟังไม่รับรู้ล่ะโอ้โหต้องมาฟังอีกแล้วจบเลยนะพี่น้องถ้ามาโดยไม่ตั้งใจพี่น้องอย่ามาถ้าเป็นอะไรกำลังนั้นอันตรายมากแต่ถ้ามาโดยตั้งใจเนียดด้วยความรู้ใจต่ออัลเลาะห์ท่านถูกรถชนท่านตายชะฮีดท่านจบชีวิตเลยในสภาพดีได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ฉะนั้นในกุรอานบอกแล้วใช่ไหมพี่น้องจดสิอายะที่ซูเราะห์อัมบิยะอายะที่92 93 94อัลเลาะห์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะแตกแยกกันในเรื่องของศาสนากุรอานบอกแตกหะดีษบอกกี่ประเภทยะฮูด71นาซอรอ73นบีบอกอุมาของฉันนาซอรอ72อุมาของฉัน73เหลือ1ครับเหลือใครอ่ะเหลือ1เนี่ยเหลือใครนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักและก็จะต้องรับรู้เพราะเรากลับนะพี่น้องและเราจะทำอย่างไรวันที่เรากลับเราทิ้งลูกของเราไว้เข้าใจศาสนาถ้าส่งมันเรียนมันดื้อเราทำทุกวิถีทางบอกกับเจ้าของคืออัลเลาะห์เราไม่ต้องรับผิดชอบลูกคนนี้แต่ถ้าเราไม่ได้รับรู้อะไรเขาเลยพี่น้องครับผมพูดหลายจุดแล้วนะที่ภูเก็ตก็พูดเมื่อวันศุกร์เนี่ยคนที่ฉลาดได้ทรัพย์มาในทางที่ฮาลาลนะแล้วก็เก็บหอมรอมริบจนมีเงินทองมากมายก่ายกองสุดยอดครับแต่ตอนจ่ายนี่อันตรายไหมครับเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆทำยังไงบ้านเราให้มีอิสลามก็รวยอ่ะเงินเป็นร้อยล้านพันล้านให้ครูที่เขายากไร้และเขากัดอะกีดะห์สลับไปแน่นเนี่ยให้เขามาสอนที่บ้านลูกเราหลานเราจะได้ฟังเรื่องราวของอิสลามหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วลูกจะทำตามเราไหมแต่หมดเงินไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยเจ๊งไหมครับพี่น้องหัวดีในการได้เงินมาแต่ไม่ฉลาดในการจ่ายเนี่ยเราเจ๊งไหมถ้าเอาผู้รู้ที่เข้าใจศาสนาช่วยเขาด้วยแล้วก็บ้านเราก็มีอิสลามด้วยใครครับไม่อยากจะให้บ้านมีอิสลามในการดำเนินชีวิตพอเข้าเนี่ยราคาตึกนี่20ล้านบ้านเหมือนกับของหกวาตัวนั้นของใครใช่ไหมผลิตใหญ่เลยวังใหญ่เลยแต่ในบ้านมีอิสลามเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรมันจะมีประโยชน์อะไรเราพูดกันเพื่อจะให้มองเห็นภาพเพราะฉะนั้นแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับทำทุกวิถีทางที่จะให้บ่าวของพระองค์ได้รับสวรรค์ในวันอาคิเราะห์ก็นบีบอกไว้หะดีษฮะซันอุมมะตีอุมมะตุนมัรฮูมะตุนอุมมะของฉันคืออุมมะที่ถูกเมตตาเขาถูกไล่ฆ่าในดุนยานี้ถูกระเบิดขีปนาวุธถูกตายแผ่นดินไหวอาคิเราะห์เขาจะไม่ถูกอาซาบแล้วแต่หลักมีอยู่ว่าต้องอะไรครับต้องอะไรครับต้องสอบาตต้องอดทนเพราะพอไปในวันอาคิเราะห์คนที่เป็นคนชั่วคนเลวและไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เขารอในกุโบร์ที่ถูกอาซาบใช่ไหมครับพอวันตัดสินอัลเลาะห์บอกไงโตเองไปสวรรค์เลยเพราะเองถูกอาซาบในกุโบร์พอแล้วใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นอัรเราะห์มานอยู่ในอัลกุรอานกี่ที่ครับเนี่ยพี่น้องถ้าเราไม่มาเรียนเนี่ยเราจะแปลคำว่าอัลลอฮ์อย่างเดียว99พระนามเหรอ99พระนามแต่ถ้าเรามาศึกษาเรามาเรียนรู้เนี่ยพี่น้องครับในขณะที่เรายืนละหมาดนะไซตอนมันเจ็บปวดจนกระทั่งหลังมันหัก
มันเจ็บปวดเหลือเกินที่คนมุสลิมละหมาดมันเจ็บปวดเหลือเกินที่คนมุสลิมบริจาคในทางของอัลเลาะห์แต่อย่างอื่นเนี่ยเราเสียได้หมดเลยแต่เรื่องของเรานี่ยากมากถ้าเราไม่เป็นคนที่ริเริ่มแต่น้อยแล้วก็ทำบ่อยๆนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรับรู้ทำไมต้องพูดล่ะก็จนก็บริจาคนะมี2บาทก็บาทนึงที่จะต้องรณรงค์กันอย่าบ่นครับพี่น้องอย่าบ่นอัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าคนรวยอย่างเดียวบริจาคคนไม่มีตังค์เลยได้สวรรค์ไม่ผมถามเอ้าก็เคยเล่าให้ฟังไม่เฉลยอย่าลืมนะครับพี่น้องชนกลุ่มหนึ่งจนสุดๆเขาไปตลาดเพื่อจะกินของไม่มีใครมีทรัพย์เลยทุกคนเนียดว่างั้นเราเอาอย่างนี้ไอ้ราคาของที่มันแพงเนี่ยเราไม่มีตังค์ซื้อเราเนียดเป็นอาคิเราะห์แล้วก็เดี๋ยวเดินไปหานบีไปถามนบีก็บอกกับนบีว่านบีฉันทำอย่างนี้แหละฉันไปตลาดไม่มีตังค์ที่จะกินอะไรเลยและฉันเนียดราคาของที่ฉันกินแล้วไม่มีตังค์ซื้อเนี่ยเป็นอาคิเราะห์ได้ไหมนบีบอกอย่างนี้ไม่ได้และอย่างไหนจะได้แสดงว่ามุสลิมโง่ได้ไหมเจ็บหน่อยนะพวกผมลูกทุ่งอย่าถือสาเลยมุสลิมโง่ได้ไหมอายะห์แรกที่ถูกประทานลงมาอายะห์ไหนครับทำไมไม่อ่านล่ะผมพูดเรื่องการให้ความสำคัญกับกุรอานแปลไทยผู้บรรเซนเขาโทรมาขอ5เล่มเดี๋ยวคาราคาส่งจานไปเลยขอ5เล่มเพราะไปบรรยาย6ที่ไป4วันพี่น้องถ้าหากว่าบ้านเราไม่มีกุรอานแปลไทยซวยแล้วครับซวย1ไม่อ่านหรืออ่านก็ไม่ได้ดูความหมายแล้วก็จะเข้าใจได้ไงล่ะก็เหมือนกับนบีถามอับวามุซิรกุรอานที่ท่านจำได้ท่านรู้ไหมอายะห์ไหนที่สำคัญที่สุดอับวามุซิรบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ถามอีกครั้งหนึ่งอับวามุซิรบอกว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมอายะห์เนี้ยเราเคยจ้างลูกสัก500มั้ยเอาใครจ้างลูกให้อ่านอายะห์นี้จำยกมือขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์รู้ไหมครับอายะห์นี้สำคัญยังไงมีตังจ้างสิครับผมเอาหนังสือชีอะห์มา10เล่มอยู่ในรถเดี๋ยวจะไปให้หลานอ่านให้จบแล้วก็จ้างหลานใครอ่านจบมาเอาทีกีคนละพันและกีจะถามยังไงถ้าเข้ามาจริงเรารู้ไหมล่ะใครเป็นใครก็เราไม่ได้สนใจเรื่องราวของอาคิเราะห์ไงเราสนใจเรื่องราวของดุนยาอย่างเดียวลูกเต้าจะเป็นไงไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นท่านรับผิดชอบนะครับในกุโบรับไหมครับนี่คือหลักใหญ่ครับนี่คือหลักใหญ่พี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราก็เงินในธนาคารมีเป็น10ล้าน20ล้านให้ครูสิครูบาอาจารย์ที่เขาสอนกิตาบุลลอฮ์และสุนนะที่เขายากไรให้เขามาสอนเลยครูเดือนเท่าไหร่เอาเดือนละหมื่นครูเอาไปเลยไอเดือนละหมื่นหมดไปในทางขอร้อนเบิกการร้อนได้ไหมเอาแล้วทำไมเราไม่หมดล่ะก็เราถูกไซตอนมันดึงมือเอาไว้ไม่ได้นะครับไม่ได้คือผมเนี่ยต้องอบรมหลานๆเกือบทุกมักริบผมไม่ค่อยได้ไปมัสยิดเพราะมันปวดหัวเข่าเนี่ยพี่น้องแล้วอบรมเรื่องอะกีดะห์อย่างเดียวถ้าอันนี้รอดพี่น้องครับได้บอกมาแล้วในกูโบอ่ะคนที่อากีดะห์ถูกต้องแต่เลวร้ายเรื่องอามันต่างๆเนี่ยพอถึงวันสอบสวนอัลเลาะห์เรียกมาทั้งหมดเลยตั้งแต่ยุคนบีอาดัมถึงยุคเราอ๋อพวกเองนี่โดนอาซาบในกูโบกันมากแล้วไปสวรรค์กันไปเลยอัลเลาะห์ทำได้ไหมครับและมีด้วยอุลามาเขาได้วางมุมเอาไว้ถึง10ประการด้วยกันทางที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นจำได้ไหมบุคคลที่บอกกับลูกว่าเวลาพ่อตายแล้วเอาศพพ่อไปเผาและบดให้ละเอียดเอาไปลอยอาคารในวันที่ลมแรงและบนบกครึ่งหนึ่งพอไปในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็เป่าวิญญาณเข้าไปในคนคนนี้และก็ถามว่าแกทำอย่างนี้เพื่ออะไรฉันกลัวอัลลอฮ์เอามึงไปสวรรค์เลยเรากลัวอัลลอฮ์จริงไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเอาแล้วนะบิดอะห์เอางานของใครมาทำตอบสิครับบิดอะห์เอางานของใครมาทำเอางานของชีอะห์มาทำก็นี่ไงอิชิกุโบของใครชัดเจนวันนี้รู้แล้วนะต่อมาครับพี่น้องวะฟีคิลาลิฮะซะฮรตัมนะอุซีนะในช่วงของมุฮัรรอมทั้งเดือน
ห้ามการสวยงามเด็ดขาดวะตะดออุนนิสวะซีนะตะฮุนนะวะลายักลุนัตอัลลุฮุมและเรื่องการแต่งตัวอย่างสวยสดงดงามห้ามโดยเด็ดขาดพี่น้องและกลุ่มซีอะจะไม่กินเนื้อในช่วงมุฮัรอมวะลายุกีมูนะวะลาอิมันอิฟรอดและจะไม่มีการจัดงานวะลีมะห์หรือจะปลูกบ้านหรือจะทำอะไรเหมือนกับเราทำมาอีตอนเราไม่เข้าใจสุนนะใช่หรือเปล่าโอ้โหเขาบวชกันเรากินกวนอัสุรอบ้านหนึ่งโอ้โหไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรนั่นเรื่องของซีอาทั้งนั้นเลยเนื่องจากอะไรล่ะครับเพราะไปเจออิหม่ามมันโง่ด้วยไงใช่หรือเปล่าเขาเรียกว่ากองทัพราชสีแต่ลานำคนจบมามากมายไก่กองมันไม่ขึ้นกุตบะแต่ลาขึ้นกุตบะเองแหละแล้วคนรุ่นหลังอยู่กันยังไงไอ้รุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยอยู่กันยังไงผมถามถ้าคนที่เป็นพ่อแม่ไม่เคลื่อนไหวพ่ออัลลอฮ์บอกเรียกคนอีหม่านเนี่ยยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเนี่ยผมถามว่าวาญิบต้องฟังไหมเออยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูวาญิบต้องฟังไหมวาญิบทำไมล่ะเพราะผู้เรียกคือใครผู้เรียกคืออัลลอฮ์ผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้อำนวยความสะดวกให้กับเราวาญิบต้องฟังไม่ใช่ประธานาธิบดีเรียกไม่ใช่ส.ส.เรียกไม่ใช่คนมีเกียรติเรียกแต่พระเจ้าของทุกคนในโลกยานี้เป็นผู้เรียกถ้าดีอัลลอฮ์จะใช้ถ้ามันไม่ดีอัลลอฮ์จะห้ามกูอัมพุสกุมนี่คือการวิเคราะห์อัลกุรอานเมื่อเรียกอามานูแล้วสั่งอะไรต่อครับจงรักษาตัวเจ้าอาบิดีนตัวเจ้ารักษาให้ดีนะหมายความว่าซอฮาบะห์รับอัลกุรอานจากนบีมา10อายะห์ท่องจําและปฏิบัติด้วยตัวเองและก็ให้ลูกอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมและคนในครอบครัวของเจ้ารักษาอะไรครับนารอให้พ้นนรกพี่น้องทั้งหลายครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภูเก็ตก็รู้กันแล้วนะว่าสมรสเท่าเทียมพอจัดงานวันนี้พรุ่งนี้น้ำท่วมอัลลอฮ์บอกโทษนะกูเอามึงหน่อยเดียวนะถ้ามึงยังมีอีกเดี๋ยวยันหลังคาพี่น้องสมรสเท่าเทียมนี่มันโคตรของความเลวร้ายสุดๆรู้ไหมในอิสลามบอกอะไรเพราะการลงโทษคนด้วยการเผานี่นบีห้ามเผาหมดก็ไม่ได้ต้องใช้วิธีการใช้ยาใช้อะไรก็ตามแต่สำหรับสมรสเท่าเทียมในอิสลามคือซอฮาบะห์ให้เผาทั้งเป็นทั้งคู่รุนแรงไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเราเคยคิดว่าเรื่องนี้มันจะเกิดไหมแต่มันเกิดแล้วและอะไรจะหนักไปกว่านี้ถ้าเราไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนายาบีอูดีนาฮูบีอาร์ดิมินัดดุนยาคนเหล่านี้จะขายศาสนาเพื่อรอดในดุนยาผมบอกแล้วดุนยาเป็ดก็รอดไก่ก็รอดนกก็รอดไส้เดือนก็รอดปลาในน้ำก็รอดแต่เราต้องการรอดในวันที่เกิดวิกฤตคือไม่ขายศาสนาใช่หรือเปล่าและเมื่อเราฟังจากนี้เป็นฐานแล้วบ้านเราจะไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นนอกจากเรื่องราวของศาสนาทั้งหมดมันจะเปลืองไฟเท่าไหร่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องนอนของเราที่เป็นสามีภรรยาวาญิบต้องมีสิ่งนี้แล้วก็สามีก็คอยสอนภรรยาให้ได้รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาไม่อย่างนั้นเราจบชีวิตไปพี่น้องครับเขาก็แต่งงานใหม่ได้เพราะสามีไม่ซึมซับเรื่องศาสนาให้กับเราเลยใช่หรือเปล่าพี่น้องฉะนั้นถ้าหากว่าไม่แต่งงานมาก่อน2เดือนพอเข้ามุฮัรอมเนี่ยยังนอนหลับกับภรรยาไม่ได้ห้ามเด็ดขาดนี่คือกลุ่มชีอะห์เขาปฏิบัติฉะนั้นวะยักซุรุดรบุลวุจูวัสซุดูรวะซักกุนยูจูบะนีฮายะเขาจะมากมายเหลือเกินในการตีอกชกตัวเฉาะหัวฉีกเสื้อฉีกผ้ารำพันในกาตาวันสิบมุฮัรอมเหมือนกับประกาศตอวารีคนนึกว่าเดินขบวนเรื่องของทางการแต่ชีอะห์ครับ
ในประเทศกาตาร์ผมอยู่กาตาร์4ปีเป็นทหารอยู่ที่นั่นในช่วงสงครามอัลเปอร์เซียได้เห็นอะไรต่ออะไรเยอะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับต่อมาวะยับดาอุลละนะอัลันมุอาวิยะเริ่มด้วยการแช่งสาปซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยพวกนี้แช่งสาปหมดพี่น้องครับถ้าเขามาหาอิหม่ามบิดอะห์เนี่ยเขามายังไงบังลองพูดให้ฉันฟังหน่อยดิฮะเขามาอย่างนี้บางอ้าวเช่นบางเป็นอิหม่ามไม่ใช่เปรียบเทียบบางเป็นเอาผมเป็นบิดอะห์แล้วกันนะเขามาที่นี่มีกุรบานไหมใช่ไหมเข้ามาอย่างเงี้ยอาจารย์อาบิดีนที่นี่มีกุรบานเกิดผมเป็นอิหม่ามบิดอะห์ยกตัวอย่างเนี่ยนะอูซุบิลลาฮิให้เป็นจริงๆนะอาจารย์อาบิดีนที่นี่มีกุรบานไหมอ๋อไม่มีเลยเอาไปสองตัวเอาไปขอนะไปอยากได้ไหมครับกุรบานอยากได้พอปีหน้าเอาไปสามตัวค่อยๆเผยและลูกบ้านเจออิหม่ามบิดอะห์มันจะสอนเมื่อเราสอนหรือพี่น้องมันจะสอนเมื่อเราสอนหรือพี่น้องรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยทำอะไรไม่ใช่ประกาศกวดศักดาเปล่าแต่ทำหอกระจายข่าวมา20ปีแล้วซุบฮีเปิดตั้งแต่ตีสี่ห้าสิบนาทีถึงอาซานละหมาดซุบฮีได้ยินไปข้างละ2กิโลเนี่ยผมภูมิใจไหมครับพี่น้องและไม่ใช่ว่าทางไปสวรรค์ปูได้ผมนะความหมายคืออะไรอาจารย์ไม่มีอุปสรรคเลยมีครับโดนทั้งปืนโดนทั้งอะไรมาตลอดแต่นิ่งอย่างเดียวข้างบนเขาจัดการเองทำอยู่กระทั่งทุกวันนี้และเวลานี้ก็เปิดบรรยาย2จุดที่บ้านผมทุกวันศุกร์3ของเดือนบ้านพี่ชายที่เบนชโดเพราะพี่ชายจัดบรรยายหลังนั้นจบชีวิตไปผมก็ต้องทำแทนหลานอยู่ที่นั่น20กว่าคนบ้านผมทุกวันศุกร์ที่3ศุกร์นี้ก็คืออาจารย์มุนซีดแต่ผมจะไปบรรยายที่คอยรุ่นดารุนคอรอพยามลือคืนเดียวกันแต่ให้อาจารย์มุนซีดรุ่นลูกผมไม่สอนที่บ้านผมและวันอาทิตย์อาจารย์ฮากิมสุไลอาจารย์ฮาลิมสุไลมัดกับผมที่เบนชโดเดี๋ยวก็จบแล้ว64แล้วข้างหน้านะไม่ใช่ทางเดินแล้วแล้วเป็นอะไรล่ะอาจารย์ไม่ใช่หลุมศพจะโดนลงเมื่อไรไม่รู้ฮะ74ครับอายุบิดาแล้วเกินนบีและยังอยู่ยังไม่รับรู้อะไรมันจะได้ไหมพี่น้องเพราะนั้นผมถึงบอกว่าที่อัลลอฮ์ไม่บอกวันตายเราเนี่ยเป็นเนี่ยมัดไหมที่อัลลอฮ์ไม่บอกวันตายเราเนี่ยมันเป็นเนี่ยมัดเลยทำไมล่ะถ้าบอกวันตายอ่ะอาบิดีน80ค่อยตาย75สนุกสนานไปก่อนร่าเริงไปก่อนใช่ไหมอีก5ปีค่อยตอบมาแต่ถ้าบอกเนี่ยใครบอกว่าวันนี้เราจะอยู่จนกระทั่งถึงละหมาดมักริบยกมือขึ้นให้พันหนึ่งเลยเนี่ยมีพันหนึ่งเอ้ายกสิครับใครบอกว่าจะอยู่ยันมักริบยกมือเลยผมให้พันหนึ่งเอ้าไม่กล้าเหรอก็ว่าเก่งเหลือเกินไงพี่น้องฮะไปที่ใต้ก็พูดคำเนี้ยคน200แม่ยกสักคนโอ้โหถ้ามันยกเนี่ยมันคิดมากเลยในบางไอ้กูจะรอดหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ไงเรื่องของอัลเลาะห์และที่อัลเลาะห์ไม่บอกนะดีมั้ยล่ะระวังทุกฝีก้าวตายตายตายและทิ้งอะไรไว้อ่ะนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรับรู้พี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับฟิลอัสริลอาวันใน10วันแรกเนี่ยตะกี้11วันแรกของมุฮัรรอมนะเขาจะจัดอิชิกุโบจัดอัรวะแสดงว่าบิดอะห์มาทำทุกวันนี้มันเลิกไม่ได้นะรู้ไหมครับตัวช่วยของซีอาคือใครรู้ไหมครับจดไว้ด้วยตัวช่วยของบิดาตัวช่วยของซีอาคือกลุ่มซูฟีตริกัตและกลุ่มบิดอะห์เป็นคนวางแผนนั้นผมให้อาจารย์ผมให้ลูกชายอิหม่ามถ่ายไว้แล้วในหัวข้อ10ประการเราคือชนชาติที่ไร้ยังอายซีอะห์เข้ามาเข้าใจซุนนีและเขาแต่งกรหัวข้อเราคือชนชาติที่ไร้ยังอายซีอะห์มันสืบเป็นกวีระดับประเทศจับได้เขาแขวนคอตายรูปนี้หมดเลยที่ผมให้พี่น้องรับรู้ไม่ใช่รับรู้อิสลามอย่างเดียวที่เราเสียอิสลามเพราะเราไม่รู้ยาฮิลียะว่ามันเลวร้ายขนาดไหนใช่หรือเปล่าพี่น้องกุตบะที่สุนทรภูมิก็ตบโต๊ะอย่างนี้แหละพอจะหลับตุ้ม
ฟังกุตบาหลับนี่มันคนหรือมันงูอ่ะพี่น้องฮะฟังกุตบาผมหลับนี่ไม่ใช่คนแล้วพี่น้องทั้งหลายครับฉะนั้นพอใน10วันแรกใน10วันแรกนะตัสอุลุนนีรอนวะยะตะซาวะบุนัสอะไรฮะเขาจะจุดไฟแล้วก็กระโดดโลดเต้นกันวัลอัตฟาลุยตูฟูนตุรกาตบรรดาเด็กๆก็จะเดินไปตามถนนหนทางวะยะซีฮูนยาฮุเซนยาฮุเซนจะตะโกนร้องเรียกไปทั่วไปหมดเลยวะกุลลุมัยไมวะกุลลุมันยูละดูฟีฮะซะซะยูตะบรุซุมันซัยตอละคนทุกคนที่ถูกเกิดมาในเดือนนี้ถือว่าเป็นคนที่ลางร้ายติดตัวมาด้วยวะฟีบะดินมานาติกตะดุกุตตุบูมในบางสถานที่นั้นเขาจะตีกองร้องเพลงวัตตุฟูบแล้วก็เอากองยาวมาตีด้วยวัยตัสดาอุนมูซิกิแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ยกธงเรื่อยไปตามจุดต่างๆในกาตาร์เต็มไปหมดครับพี่น้องวายันซาบุอัดดอรีแล้วก็จะเอาโลงศพที่ทำด้วยไม้เป็นโรงของฮุเซนหรือที่กัดบาลานั้นวายามุรโรยุนวันิสาวสิบยานมินตาติฮีจะให้เด็กและสตรีนะครับแล้วก็เด็กผู้ชายเนี่ยลอดโรงอันนี้แล้วก็สัมผัสกับโรงยาตาบารากูนะมุตะกิดีนะอันนะฮุมบิซาลิกยาลายุซีบุฮุมมารดนวะตะตูลุอามารใครที่ลอดโรงอันนี้เขาจะมีบรกันและเขาเนียดว่าจะไม่ประสบกับโรคร้ายและอายุจะยืนแต่มีคนเชื่อเขาไหมเพราะอะไรครับที่เชื่อพี่น้องจำสุภาษิตไว้หน่อยนะ จำไว้ให้ดีอัลอิห์ซานุกอตะอุลลิซานความดีนะมันตัดลิ้นคนโอ้โหมันให้กูเยอะแล้วเฮ้ยพูดไม่ออกว่ะสตังตัดหมดออกแอกออกแอกพูดไม่ออกเพราะนั้น สุภาษิตของผมคือพูดศาสนาไม่เอาใจใครทั้งสิ้นถ้าพูดศาสนาเอาใจคนเนี่ยแก้ปัญหาได้ไหมยิ่งสอนบิดอายิ่งเยอะยิ่งสอนเรื่องชั่วยิ่งเยอะก็เพราะอะไรคุณพูดศาสนาเอาใจคนนี่คือสูตรของผมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายวันนี้พี่น้องได้รับรู้อะไรไปบ้างถ้าไม่สะกิดเนี่ยเออมันมาแล้วเว้ยมาพูดนิ่มเอ้ามีหนี้สินเท่าไหร่บ้านนี้เว้ย 50,000 เอาไปก่อนนะแล้วก็นักเข้านักเข้าพูดออกไหมบ้างเอาอากีดาเราไปแดกแล้วกินไม่ได้มันเพาะฉะนั้นพี่น้องครับวะฟีบาดิลบุนดานในบางประเทศประเทศใหญ่ๆที่ว่านี่มีใครครับ1บะฮรินซีอาไปครึ่งเมืองแล้วเรามาอยู่เมืองไทยนี่เนี่ยมัดไหมทางราชการเข้าดีกับเราเหลือเกินรอมฎอนก็แจกอินพัลลัมใช่ไหมเขาเคยมาตำหนิเราไหมนี่คือเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ขอบคุณอัลลอฮ์แสดงบทบาทในการเป็นมุสลิมให้เขาดูพี่น้องเพราะหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกอัลลอฮ์นบีบอกอยู่ในสองนิ้วมือของพระองค์อัลลอฮ์จะให้ใครรักใครกดใครมันอยู่ที่พระองค์เรารักอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าล่ะในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ฉะนั้นในบางประเทศคนจะออกมาในคืนอาซูรอจันอาคารพรุ่งนี้แหละมุอัซซิบีนะไอไนรอยุนปิดตาผู้ชายจะอยู่บูนบิตุรกอดและเดินไปทั่วถนนหนทางฟาอิซามากอรบัซัมสุอลันบูซูกในเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นก็แสดงว่าทั้งคืนคนเหล่านี้สนุกสนานร่าเริงกันอาดูอิลาบูยูติกุมพอใกล้ดวงอาทิตย์จะขึ้นคนพวกนี้ก็กลับบ้านวะฟีเยามีอาซูรอในวันอาซูรอคือวันที่10ตัตฮิลอัตมะตะคอสทำอาหารเฉพาะ
วายักครูอยู่อัลกุรอและเชิญชาวตำบลหมู่บ้านต่างๆทั้งหมดเลยไปที่กัตบาลาวายตูฟูนะฮาวลันดอรีและไปตวาบกูโบที่กัตบาลาอัลลาซียูกีมูนะฮูวายตบารกูนะบิรรอยวายดุกุตบูวายตริบุดดุฟูบและก็พอตวาบกูโบนั้นในขณะที่ตวาบนั้นเอาบารอกะยกธงแล้วก็ตีกองแล้วก็ตีกองยาวด้วยและฟาอิซากอรบัตซัมซุพอดวงอาทิตย์ตกดินตะกี้ดวงอาทิตย์ขึ้นกลับบ้านพอดวงอาทิตย์ตกดินดูฟินาฮาราดอรีเอาอัลกอฟินมานก็เอาโลงที่ทำสองโลงที่ทำด้วยไม้นั้นเอาไปฝังหรือโยนลงไปในทะเลวะอาดันนัสอิลาบูยูติฮิมและก็กลับบ้านของพวกเขาวะฟีเยามีอาซูรอไอดอนในวันที่10ของอาซูรออีกยัจลิซุนนาสอลาตุรุกอตคนก็จะนั่งตามถนนหนทางบิมัสรูบาตยุซัมมูนฮาซันซาบีนก็จะดื่มน้ำกันนะครับเรียกว่าซันซาบีนวะยักยุยวะยัสกาวนฮาลินาดูนมะกอบินคนก็จะดื่มน้ำอันนี้ทุกคนเลยนี่คือกิจการงานของมุฮัรรอมของเขาของเราล่ะไม่มีอะไรในอดีตบ้านก็ไม่กล้าปลูกในอดีตวะลิมะก็ไม่กล้าแต่งนี่แหละของซีอาทั้งหมดแสดงว่าอิหม่ามบิดอะห์ไม่เคยฟังไม่เคยรู้ไม่เคยอ่านและไปนำคนในหมู่เก็มและไม่มีการเรียนการสอนเนี่ยผมถามจบไหมลูกหลานเราฉะนั้นใครมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายแก่ก่อนใช้ให้ถูกใช้ยังไงล่ะครับเอาครูบาอาจารย์ที่ยึดกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์อย่างแท้จริงเอาไปสอนลูกเราให้บ้านเรามีอิสลามในการดำเนินชีวิตดีไหมเนี่ยงั้นจะรวยไปทำไมผมถามมีประโยชน์อะไรและอัลลอฮ์ไม่ได้บอกด้วยคุณมีเท่าไหร่ก็ช่างต้องบริจาคครึ่งไม่เจอในกุรอานและไม่เจอในหะดีษเช้าขึ้นมาเนี่ยใครอยากจะให้มาเลกาขอพรให้ยกมือขึ้นบริจาคแล้วยังหลังซุบฮ์ทำดูลิลละใช่ไหมครับอัลลอฮุมะอติมุมฟิกอลคอลาฟาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้คนที่บริจาคนี่อัลลอฮ์เอามาแทนที่วะอติมุมฟิกอลตะลาฟาและให้คนที่ตะนีให้มันหายนะไปเลยดูอาอันนี้มันธรรมดาเหรอพี่น้องแต่เราไม่ค่อยได้คิดใช่หรือเปล่าถามว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยบริจาคให้ลูกไปโรงเรียนเบิกกับอัลลอฮ์ได้ไหมเอ้าผมถามครับการบริจาคที่ดีที่สุดให้กับใครตอบสิครับให้ดังหน่อยสิบริจาคให้กับลูกและคนในครอบครัวจำไว้ด้วยหลังจากบริจาคจนรักลูกพี่ลูกเรามี6คนมันรักกันในทางของอัลลอฮ์พ่อแม่รักในทางของอัลลอฮ์มีลูก7-8คนไม่ทะเลาะกันเลยรักกันในทางของอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องการไหมให้กับลูกครับให้กับคนอื่นก่อนเนี่ยโคตรโง่ก็ตัวบทบอกอย่างนี้นะให้ผมพูดยังไงอ่ะการบริจาคให้กับลูกหลานท่านได้รางวัล2เท่า1ลูกหลานรักเรา2ผลบุญในการบริจาคแต่พี่น้องให้กับลูกมาเยอะแล้ววันนี้ให้กับซองเยอะๆหน่อยเดี๋ยวจะไปให้อาจารย์ยะฟัดไงฉะนั้นพี่น้องครับต่อมาจบยากครับเรื่อง10มุฮัรรอมจบยากต่อมาครับพี่น้องวะมินันมูซาวีอายะจลิซาบาดุนวาสฟินอายามินอัสรออาวันและจากการเท่าเทียมกันนั้นคือคนที่เป็นนักเผยแผ่อันวาอัสผู้ที่ให้การตักเตือนนั้นสำหรับ10วันแรกเนี่ยพี่น้องครับวะยะซกุรูนาลินนาสมหาซินันฮุเซนจะกล่าวถึงความดีงามของฮุเซนหลานของท่านนบีวะมุซาวีฮิยันซะบูนะฮาลิมุอาวิยะและก็พาดพิงในการกล่าวอันนั้นให้การใส่ร้ายกับยะเซดและก็มุอาวิยะวะยะซุบูนะอะลัยฮิมาวะลาอัศฮาบีมาอัลลานัทแช่งสาปยาเซดและมูอาวิยะเป็นซอบาหรือเปล่าและนบีบอกไว้ไหมคนในยุคสุดท้ายนี่จะด่าคนยุคแรกแต่ว่าเวลาเข้ามาจริงๆเนี่ยฟังเขาเฉยเลยพี่น้องในกุรอานบอกว่าหรือเปล่า
อนิลลักวีโมอรีดูนเรื่องไร้สาระให้ท่านเมินออกนะอย่าไปนั่งฟังไอ้เรื่องชิริกอย่าไปนั่งฟังไอ้เรื่องบิดอะห์อย่าไปนั่งฟังไอ้เรื่องไร้สาระพี่น้องจำไว้เลยว่าในกุรอานบอกแตกแยกกันในเรื่องของศาสนาในหะดีษบอกว่า73เป็นพวกเหลือ1เราจะเอากลุ่มไหนครับกลุ่มที่ออกจากซิรอตุลมุสตะกีมนั่นแหละคือกลุ่ม7เข้าใน72 73กลุ่มที่เดินซิรอตุลมุสตะกีมกลุ่มนั้นเราก็อย่าชะล่ายามค่ำคืนตื่นมาละหมาดกิยามุลเลนบ้างอ่านกุรอานบ้างภรรยาผมนี่เขาชอบมานั่งศาลาชายน้ำผมบอกนั่งศาลาน่ะหยิบกุรอานมาอ่านนะอากาศก็ดีลมก็ดีลมเย็นสบายเขายกยออยู่พี่น้องครับถามว่าถ้าเราไม่อ่านกุรอานนี่เราคือใครอ่ะเราคือใครประนามตัวเองบ้างสิพี่น้องว่ามันอารอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมัยสตันดองกะใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นไอ้คำว่าคับแค้นนี่คืออะไรไม่ใช่อัลเลาะห์ไม่ให้ให้รวยเลยครับแต่รวยเท่าไหร่กูก็ไม่พอคับแค้นไหมครับนั่นไงพี่น้องเรื่องของศาสนาถ้าไม่พิจารณาถ้าไม่ติดตองยากครับที่จะแบ่งเวลามาอัลเลาะห์ก็มีธุระเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละนี่เนี่ยฮัจญะห์นี่เสาร์ก็เจอละที่ศาสนานะก็ผมเข้าทีวีเอาลงมาก็เจอละเต็มละข้างล่างที่ศาสนาไอ้ที่นี่ที่อนุรักษ์เต็มแล้วคนเต็มแล้วที่ไหนก็ช่างให้อยู่ในวงซิกรุลลอฮ์วงที่คุยกันในเรื่องของฮาลาลในเรื่องของฮารอมวะบาดะอัรบะอีนะยอมมินอาซุรอหลังจาก40วันของอาซุรอแล้วไม่จบครับพี่น้องยะตะฟิลูนะยอมันวะฮิดันคนเหล่านี้จะจัดงานเลี้ยงใหญ่เลยอยู่ซัมมูนะฮูอัรบะอีนะยะจะมาอูฟีอัมวานเขาให้นามหลังจาก40วันว่ายะจะมาอูนะฟีอัมวานรวบรวมทรัพย์สมบัติวะยัสตารูนะบิฮาอัตอะมะคอสแล้วก็ซื้ออาหารการกินโดยเฉพาะและเชิญคนให้มาวะฮาซินบิดอะห์ตะมะลูฟีฮินดีบิดอะห์อย่างนี้ถูกทำในประเทศอินเดียประเทศปากีสถานวะฟีบุนดานิลาตีและประเทศซึ่งที่มีซีอะห์อยู่ในนั้นด้วยวะลาซียมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิหร่านในอิรักในบะห์เรนพี่น้องนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ลงมาอีกนิดหนึ่งซอฟัตบิดอะห์ในเดือนซอฟัตซอฟัตแปลว่าศูนย์ยัมตานิอุนนาสฟีอานิซอฟัตเดินซอฟัตห้ามเดินทางโดยเด็ดขาดเอาอีกก็มาตุไอฮับเลนหรือจัดงานใดงานหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดยายัสฮารูนัตซาอุมถือว่าเป็นลางร้ายฟะอิซากาดะไอยักดิดอัสซะในเมื่อใกล้ที่จะจบสิ้นของเดือนซอฟัตยะตะฟะลูฟีอัรบะอินอะคิรเขาจะจัดเลี้ยงในวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตอิฮติฟาลัลกะบีรอจัดงานเลี้ยงอย่างใหญ่หลวงฟะอะกอมูวะลาอิมวัลอัตอะมะมักซูซะวัลฮุลวะกอริยุลกุรอวันมุดุนเขาจะจัดงานเลี้ยงให้อาหารการกินโดยเฉพาะของหวานมากมายไก่กองไปตามนอกเมืองต่างๆด้วยเป็นจังหวัดด้วยทั้งประเทศวะยะอาลูยัมซูนอะลันอักซาบลิสซิฟะมินันอัมรอดและบรรดากลุ่มชนเหล่านี้จะเดินไปในสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์เพื่อจะเป็นการรักษาโรคร้ายวะยากูลูนะและพวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกานะมารีดอนท่านนบีป่วยวะซิฟาอัลลอฮุฮาซันยาวอัลลอฮ์ให้หายโรคป่วยในวันนี้ที่เขาทํากันเนี่ยฟะตานาวะละตออามันวะฮุลวันละตีฟาและคนเหล่านั้นก็จัดแจงอาหารการกินเลี้ยงกันมากมายกายกองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมยังไม่ได้เอาเรื่องที่พี่น้องฟังแล้วนี่หัวใจมันจะหลุดนะเอานิดเดียว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 ในเวลายังเหลืออีกหน่อยนึงผมจะกลับไปพักพี่น้องครับเดี๋ยวคืนนี้ต้องมานอนอันนัดไม่งั้นก็ให้ลูกมาส่งตอนหลังซุบโบแล้ว
อัลวะกออิกุนอะลีมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเจ็บปวดที่สุดครับพี่น้องฟังให้ดีนะฟิลมิสริในไคโรที่บอกว่าลูกฉันเรียนไคโรลูกฉันเป็นไคโรกลับมาเป็นบิดอะห์ผมไม่เถียงครับอัลซอรอฮะตุลเอาลียาอัลลาตีตุนซารุฟีมุดุนมิสริวะกอรอฮาซิตตาอาลาฟินดอรียะฟังนะครับมีกูโบของบรรดาวาลีซึ่งที่ได้กระจายกันไปตามหัวเมืองต่างๆในตำบล 6,000 กว่าหลุมศพไม่ใช่แปลกไม่ใช่แปลกนี่จะมีกูโบสักหมื่นก็ไม่ใช่แปลกแต่มันแปลกตรงไหนล่ะไอ้บังมันแปลกตรงไหนที่จะต้องมาบอกให้พี่น้องรู้เนี่ยวะฮียะมารอกิซูลีอิกอมะตินมาวาลิดลิลมูรีดีนวัลมุฮิบบีนเป็นจุดศูนย์กลางที่จะจัดงานเมาลิดกับคนที่รักบันอินนาฮูมินัสซาบอันตาจิดะเยามันอัลันมาดาริสนะไลซาฟีฮินเอติฟาลุนบิมาลิดวาลียุนปีมาการินมาบิมิสริยิ่งไปกว่านั้นแท้จริงมันเป็นความยากเหลือเกินในการที่จะพบในวันหนึ่งนั้นหรือในปีหนึ่งนั้นจะไม่มีการจัดเลี้ยงงานเมาลิดหรือสถานที่ต่างๆที่กูโบถูกฝังทั้งตะปีเลยครับบันตัวตาบรุนกอริยตุลลาตีตักเลามินอัตรหัตินมันซูอติบารอกะตะอินดะฮุมยิ่งไปกว่านั้นตำบลนั้นจะถูกพิจารณาว่าการว่างเปล่ากูโบที่จะไม่มีคนไปขอกับตัววลีเนี่ยไม่มีวันว่างเลยครับพี่น้องแล้วก็ยังไงอ่ะพี่น้องบางที่นะครับมีมหาวิทยาลัย100แห่งกูโบสต้องมีในมหาวิทยาลัยบางมัสยิดในตุรกีอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศที่ยูนาสคุยให้ผมฟังแกไปเที่ยวตุรกีแกบอกว่าผมจะไม่ไปอีกแล้วเพราะถ้าเป็นกูโบสถ้าเป็นมัสยิดร้อยหลังจะมีกูโบอยู่ในนั้น90หลังพอหรือยังที่โลกดุนยาเกิดวิกฤตเพราะคนไปขอกับคนตายในกูโบแล้วก็เคลียร์ลงล็อกหรือยัง73เหลือ1น่ะเคลียร์ลงล็อกหรือยังเคลียร์ลงหรือยังครับว่าทุกวันนี้เราอยู่กลุ่มไหนกลุ่มที่ซิรอตมุสตะกีมและจำไว้นะทางไปสวรรค์มันไม่ได้ปูด้วยผมมันปูด้วยขวากหนามคนที่เอากิตาบุลลอและซุนนะห์มาสอนใกล้วันกิยามะฮ์เหมือนกับท่านกำถ่านไฟร้อนๆกำได้ไหมครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮันอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อินชาอัลลอฮ์เดือนหน้านะครับถ้าผมติดงานผมจะอาจารย์ดุลลอฮ์มาแทนแกจะมาได้หรือเปล่าไม่งั้นก็อาจารย์ฮากีมนะครับถ้าผมมาก็จะเป็นเรื่องซิริกกับกูโบนี่แหละครับพี่น้องจะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้นะครับขอให้ลูกหลานทุกคนเป็นลูกหลานที่เข้าใจศาสนารักพ่อแม่ในทางของอัลเลาะห์ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์